นี่ค่ะเราก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่รสดีลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่หมู3ชั้นลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็หมูที่เหลือนะคะหมูบดที่เหลือนะคะใส่ไว้เพื่อเป็นน้ำซุปเนาะนะคะแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะใส่นี่เลยนะคะนี่ค่ะนะคะใส่กระหล่ำลงไปค่ะกับหมูนะคะแล้วก็น้ำเราก็ปรุงรสแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็นึ่งลงไปนะคะนึ่งไปเรื่อยๆดีกว่าหมูจะสุกนะคะกระหล่ำปีจะสุกนะคะนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีไปนะคะเวลาสุกแล้วนะพอสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะก็จะได้กะหล่ำปีต้มจืดแบบน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวรอดูตอนสุกนะคะนี่ค่ะลูกทรงนะคะน้ำก็จะแห้งแล้วนะคะได้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะน้ำพออย่างนี้นะคะคลิกนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะน้ำก็หวานน้ำมันหมูกับหมูบดที่เหลืออยู่นะคะใส่ถ้วยแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะใส่ถ้วยแล้วนะคะต้มจืดนะคะกะหล่ำปีนะคะทำให้ดูน่าทานนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนะคะทำให้ดูน่าทานมากเลยค่ะนะคะค่ะต้มจืดกะหล่ำปีค่ะง่ายๆนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะ